ช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปเก็บตกบรรยากาศสงกรานต์นะคะที่ก็ยังมีหลายพื้นที่ยังคงมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสืบสานประเพณีท้องถิ่นกันอยู่ค่ะอย่างเช่นพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยนะคะส่วนที่ภาคอีสานค่ะจังหวัดหนองคายพี่น้องประชาชนก็ร่วมกันอัญเชิญหลวงพ่อพระไสยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานบนพระอุโบสถวัดโพชัยปิดฉากงานสงกรานต์อีสานหนองคายในปีนี้ค่ะไปเริ่มกันที่จังหวัดหนองคายนะคะชาวจังหวัดหนองคายจำนวนมากค่ะร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระไสยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองออกจากศาลาพระพลาหลังจากที่ได้อัญเชิญลงมาจากพระอุโบสถเมื่อวันที่13เมษายนให้พี่น้องประชาชนชาวหนองคายแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นนะคะก็ได้แห่รอบพระอุโบสถวัดโพชัย3รอบก่อนที่จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถเช่นเดิมถือว่าเป็นการปิดฉากงานสงกรานต์อีสานหนองคายประจำปีนี้อย่างเป็นทางการค่ะโอ้โหบรรยากาศนะครับที่ขอนแก่นคนเยอะจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีใหญ่ประจำปีนะครับไปต่อกันที่ชลบุรีนะครับประชาชนในเขตตำบลโคกขี้หนอนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีก็ได้ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์นะครับโดยนำชุมชนจากสองศาสนาซึ่งก็ประกอบด้วยศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์นะครับมาจัดงานภายในศาลาวัดโคกขี้หนอนเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสส่งน้ำหลวงพ่อแสงนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของตำบลนี้นะครับแล้วก็การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้วก็รดน้ำผู้นำศาสนานอกจากนี้ยังมีการเล่นน้ำสาดน้ำนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานทีเดียวครับไปปิดท้ายกันที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นประธานในพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ที่วัดสวนดอกซึ่งถือว่าเป็นพิธีสำคัญค่ะที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์แล้วภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำพิธีสักการะและดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่แล้วนะคะก็มีการแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ประจำปี2561ด้วยค่ะโอ้เมื่อกี้บรรยากาศที่จังหวัดหนองคายนะครับโอ้โหคนเยอะจริงๆเนืองแน่นคึกคักเลยก็แบบทุกปีผมเคยไปปีนึงเนี่ยนะครับโอ้โหคนมืดฟ้ามูดินนะครับสนุกไหมก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีของทางจังหวัดแล้วก็คนเนี่ยแหมต้องบอกว่าแทบจะไม่มีที่ยืนอยู่แค่นี้ค่ะ